ดอกหนึ่งครับอีกดอกนึงก็แก่นอสาวเปียค่ะออกด้วยกันเลยนอสาวเปียค่ะเห็ดแดงโอ้ยดอกแบบงามปัดเห็ดหน้าหวานเนาะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆค่ะเห็ดหน้าหวานดอกแบบงามเลยด้วยครับเห็ดก่อแดงครับปัดดอกแบบงามเลยสาวเปียงามขนาดค่ะเห็ดพึ่งดอกแรกของวันเนาะค่ะอีก2ดอกเนาะค่ะดอกใหญ่กับดอกจูมสาวเปียเจอเห็ดพึ่งดำแล้วค่ะตอนนี้ดอกกำลังพอดีกินเลยค่ะงามขนาดตอนแรกสาวเปียมองเห็ดหน้าหวานเนาะค่ะเห็ดขาวดินครับเห็ดฐานงามๆเนาะสาวเปียค่ะอีกดอกนึงครับเห็ดก่อหน้าแห้งดอกนึงครับดอกแบบงามเลยเด้อพี่น้องครับเห็ดพึ่งดำครับป้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มากับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่24นะครับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2566ครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พาน้องเข้าป่าล่อหาเห็ดคือเก่าครับหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าป้าหนองเมฆครับตำบลไร่ขามอำเภอบุญจริกจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานบ่าวไทยกับบ่าวไทยกับสาวเปียก็ไม่ได้ลงคลิปช่องเดินป่ากับบ่าวไทยนะครับไปลงคลิปช่องใหม่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนของบ่าวไทยและสาวเปียนะครับไปติดตามช่องใหม่ของบ่าวไทยด้วยนะครับชื่อตลอนหาเห็ดชาแนลนะครับเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียจะทิ้งลิงก์ของช่องใหม่ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่ากดเข้าไปที่ช่องบ่าวไทยแล้วก็จะมีขึ้นเลยครับว่าช่องใหม่ของบ่าวไทยกับสาวเปียบ่าวไทยกับสาวเปียก็ทิ้งไว้อยู่ครับชื่อช่องตลอนหาเห็ดครับไปครับเหมือนสาวเปียกับบ่าวไทยเออเหมือนสาวเปียจะเจอดอกแรกแหกหมานะครับวันนี้เห็ดอะไรสาวเปียเห็ดก่อแดงครับผมดอกแรกแหกหมาของเราก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากเห็นหน้าบ่าวไทยก็ไปดูไปชมที่ช่องใหม่ได้นะครับเอาออกมาเด้อเพราะว่าช่องใหม่บ่าวไทยก็เปิดหน้าครับถ่ายคลิปบ่าวไทยเป็นคนเก็บสาวเปียเป็นคนถ่ายงามขนาดเนาะไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดหรือเปล่าไปกันเลยครับเจอดอกที่2แล้วครับเห็ดก่อแดงดอกพอดีงามเลยเนาะค่ะดอกนึงครับอีดอกนึงก็แก่นอสาวเปียค่ะ2ดอกครับผมเราคือไม่ออกร้ายๆเหมือนคนอื่นเขานอสาวเปียค่ะที่ผมคนอื่นนะเขามีเป็นหมู่เป็น10ดอกออกด้วยกันเลยนอสาวเปียค่ะเห็ดแดงสวยมากครับออกกับเห็ดก่อหน้าแห้งเลยเนาะค่ะเบิ้งที่ละครับก่อหน้าแห้งกําลังมีแต่ดอกงามเลยดอกพอดีงามเลยเนาะเมื่อกี้สาวเปียว่าไปเจอเห็ดหน้าหวานแต่ว่าเอาไม่ได้เขาเก็บทิ้งเนาะค่ะดอกเปื่อยเนาะโอ้ยดอกแบบงามเลยครับสวยมากเลยค่ะดอกนั้นไม่ใช่ยิ่งสวยเลยป่ะนะดอกนี้สวยมากแต่ว่ามีตัวกินป๊อดป๊อดขาเด้อป๊อดดูขาเห็ดแล้วดูตัวกินเด้อพี่น้องอ้วนขนาดอ้วนขนาดเลยครับกิ้งกือไหนสาวเปียออกมาหน่อยดิขอโทษเด้อป๊อดดูแบบอ้วนเลยใหญ่มากเห็ดหน้าหวานเนาะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆค่ะดอกแก่ก็เยอะเนาะเป็นหมู่ครับตรงนี้3 4ดอกเนาะดอกโดนไม้ทับค่ะเห็ดก่อหน้าแห้งนี่ดอกหนาดีเนาะดอกหนาเหมือนเห็ดหลังแร่เนาะค่ะดอกนี้สวยเลยต้นยังขาวอยู่เลยค่ะถ้าท้องออกไปสีน้ำตาลแล้วนี่คือแก่แล้วนะคะเห็ดก่อเห็ดหน้าหวานดอกแบบงามเลยด้วยครับสวยมากเนาะเห็ดก่อแดงครับป๊าดดอกแบบงามเลยสาวเปียงามขนาดค่ะดอกนึงครับเห็ดก่อหน้าแห้งเนาะค่ะเห็ดแป้งเนาะจะเป็นตระกูลเห็ดดิน
เห็ดพึ่งดอกแรกของวันเนาะเห็ดพึ่งดำครับอยากได้แต่แนวนี้นะทุกคนกำลังสวยเลยค่ะรุ่นนี้อีกดอกนึงครับขาเพชรใหญ่เนาะค่ะอีก2ดอกเนาะค่ะดอกใหญ่กับดอกจูมน้อยๆพอดีงามครับเหมือนตุ๊กตาเลยวันขนาดเนาะดอกเห็ดดอกเล็กดอกน้อยก็มีเนาะเสาเปียค่ะเสาเปียก็จะเหลือไว้เนี่ยแหละยังว่าแล้วมันแดดวัน2วันแล้วเนาะค่ะดอกกำลังพอดีคำเลยค่ะออกแม่เห็ดเนาะออกหลายๆซะเห็ดพึ่งขาลายเนาะหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดครับดอกสมบูรณ์แท้ดอกสมบูรณ์ดีเนาะสาเปียเจอเห็ดพึ่งดำแล้วค่ะตอนนี้สาเปียก็เดินรอบ่าวไทยค่ะบ่าวไทยกลับไปเอารถเจอหมูนึ่งเลยค่ะดอกกำลังพอดีกินเลยค่ะแบบสวยเลยค่ะเห็ดขาวดินครับพึ่งขาลายครับเป็นหมู่เลยเนาะเสาเปียหันหลังเก็บดอกเมื่อกี้เนาะหันกลับมาเป็นหมู่เลยค่ะเห็ดที่เก็บดอกเมื่อกี้นี่ครับนี่เสาเปียไม่เห็น2ดอกนี้ดีเบาไทยเห็นเสาเปียว่าไม่ใช่เหยียบเป็นมุนหมดแล้วบ่ดอกคือดำแท้ป๊อดงามขนาดตอนแรกเสาเปียมองมานึกว่า3ดอกค่ะมี2หรอโอ้ยแต่สวยมากเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายอีกดอกนึงครับดอกกำลังสวยเลยเนาะเห็ดขาวดินครับเห็ดฐานใช่เหรอ เอาเห็ดฐานฐานเล็กเห็ดหน้าหวานเนาะค่ะพึ่งขาลายครับคือมีแต่งามๆเนาะเสาเปียค่ะแต่ว่าห่างเนาะห่างๆครับเห็ดหน้าหวานเนาะค่ะโดนแมลงกินจนว่าแต่ดอกแข็งอยู่นะคะเห็ดขาวดินข้างทางเลยเนาะดอกหนาขนาดเนาะแกงแซ่บก็ยังนี่ครับเห็ดขาวดินเนี่ยเห็ดขาวดินกับเห็ดพึ่งบ่าวไทยก็ยังมีนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินก็ลองมาสอบถามเนาะค่ะเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียก็จะจัดส่งให้ครับมีอีกไหมหมดแล้วเห็ดตะยังแล้วสาวเปียก่อนหน้าแห้งค่ะก่อนหน้าแห้งครับป๊อดคือดอกงามแท้เนาะร้อนมากเลยครับทุกคนกำลัง8โมงเกือบ9โมงนะครับอากาศนี่ร้อนตั้งแต่7โมงนะครับตั้งแต่บ่าวไทยกับสาวเปียมาถึงป่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ไม่ได้มาไวครับทุกคนก็เมื่อวานไปซื้อของมาใส่บาตรสาวเปียก็ทำอ่อมหมูก็ซื้อขนมซื้อน้ำซื้อนมมาใส่บาตรวันนี้มันเกิดสาวเปียครับทุกคนสาวเปียเกิดวันที่24ครับมิถุนายนไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นนะครับว่าสาวเปียกับบ่าวไทยจะมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็หมาประมาณนึงครับเห็ดขาวดินครับออกเห็ดก่อแดงเลยเนาะบ่าวไทยกับสาวเปียมาเดินดูเห็ดก่อแดงครับเอาคือดอกโอ้ยปาฮาร์ตอ่อนดีครับอีกดอกนึงครับปาฮาร์ตงามขนาดเห็ดก่อหน้าแห้งดอกนึงครับดอกสมบูรณ์ดีนะค่ะเห็ดหน้าหวานเนาะค่ะดอกแบบงามเลยเด้อพี่น้องครับอีกดอกนึงครับไม่ออกหมู่ใหญ่เนาะเสาเปียค่ะทีละ 2-3 ดอกค่ะเห็ดหลังแร่ครับจะออกยังไงเนาะออกน้อยเนาะเห็ดพึ่งดำครับป้าขาเป็นอีหยังอะแนวนี่ป้าคือน่ารักแท้เห็ดแดงครับ
ออกกับเห็ดพึ่งดำเลยเนาะดอกยังเป็นตะปูตะปีอยู่กำลังแกงกุนตาแซ่บค่ะดอกละคำเลยนี่ข้างหลังสับเปียก็มีดอกนึงดอกใหญ่ไหนบาดใหญ่อีหลีพี่น้องบาดไม่ได้ว่าขาจะยาวปานนี้เด้องามขนาดเนาะค่ะบาดเห็ดแดงครับเห็ดแดงมันมีดอกสวยมากเลยเนาะค่ะกี่ดอกกับสับเปียนี้สองค่ะดอกพอดีงามเนาะโอ้ดอกนี้ขึ้นแดดแดดร้อนมากเลยนะครับทุกคนมีลุ้นเนาะเห็ดออกใหม่ค่ะเห็ดแดงครับดอกสวยมากเลยเห็ดหน้าหวานเนาะค่ะเห็ดพึ่งขมิ้นครับกำลังเลือกเก็บเนาะสาวเปียค่ะเบ่าไทยเจอหลายดอกแล้วนะครับแต่ว่าเปื่อยหมดเห็ดหลังแร่ครับก่อแดงดอกหนึ่งครับเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียจะเลาะหาเห็ดอีกแป๊บหนึ่งครับทุกคนแล้วก็จะหาลายกลับบ้านแล้วครับไปหาที่ปิดคลิปตอนนี้ก็10โมงแล้วครับร้อนมากเลยตอนนี้ก็หมานอยู่ครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมานของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับหมานขนาดเนาะสาวเปียค่ะตอนแรกว่าจะไม่หมานครับทุกคนกลับหมานเฉยเลยเดินเลาะจนว่าได้ห่มละดอก2ดอกเนาะค่ะเห็ดก็ไม่มีนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านก็มากันหลายคนอยู่เนาะสาวเปียมากันหลายเลยค่ะรถกระบะตั้งบักหลายคันเนาะรถใหญ่หลายคันเลยครับวันนี้มอเตอร์ไซค์ก็หลายอยู่ครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็ไม่แนะนำให้มานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ของบ่าวไทยกับสาวเปียไปติดตามช่องใหม่ของบ่าวไทยด้วยนะครับชื่อช่องว่าจะลอนหาเห็ด Channel นะครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์เข้ามาเลยครับเดินป่ากับบ่าวไทยพอพิมพ์เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นหน้าเลยครับช่องใหม่จะลอนหาเห็ด Channel เพราะว่าบ่าวไทยทำให้มันขึ้นโลโก้อยู่ข้างหน้าเลยครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปติดตามได้เลยครับก็จะทำคลิปหาอยู่หากินหาเห็ดแบบเดียวกันเนาะสาวเปียค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะลงคลิปวันเว้นวันครับลงช่องนี้วันนึงพรุ่งนี้ลงช่องใหม่อีกวันนึงลงช่องนี้แต่ถ้าช่วงมีเห็ดเยอะๆก็จะลง2ช่องเลยเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดมันหลายอีหลีเนาะช่วงนี้เห็ดก็พอได้เล็มครับได้คลิปพอได้คลิปลงช่องนึงนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับช่วงนี้ตะกาน้อยสิเป็นยังครับทุกคนช่วงนี้เต็มตะกาน้อยนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับเห็ดยอดได้ยอดหมานที่บ่าวทางกระสาวเปียได้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดก่อแดงเนาะเห็ดก่อหน้าแห้งเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งขาลายแล้วก็เห็ดละโงกบานดอกหนึ่งเห็ดขาวดินเห็ดแดงวงแหวนเนาะเห็ดแดงหนาตระกูลเห็ดดินเนี่ยครับได้หลายอยู่กับเห็ดก่อหน้าแห้งเนาะที่ได้หลายๆเห็ดพึ่งดำเบาไทยกับสาวเปียก็ได้หลายอยู่ครับสาวเปียก็ปลูกดอกเล็กดอกน้อยไว้เยอะอยู่เนาะค่ะเห็ดพึ่งดำค่ะสาวเปียเหลือไว้เยอะอยู่ค่ะดอกเล็กดอกน้อยดอกจะบูตะบีนี่เต็มไปหมดเลยครับก็ยอดได้ยอดหมานวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับทุกคนถือว่าหมานมากอยู่พรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ครับพรุ่งนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าล่อเห็ดบ้านของเมกเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าก็จะลงเป็นของช่องตลอดหาเห็ดเนาะจะลงเป็นช่องใหม่ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไปติดตามด้วยนะครับเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปของวันที่24นะครับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2566ครับพิกัดที่บ่าวไทยกับสาวเปียมาก็พิกัดป่าบ้านของเมกครับตำบลไม้ขามอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ